ับทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับตอนนี้นะครับผมก็อยู่บริเวณหน้าวัดโพนะครับซึ่งก็เดี๋ยวจะพาเดินดูภายในนะครับว่าณปัจจุบันหน้าตาของวัดโพนะครับได้มีการพัฒนาปรับปรุงหรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมแค่ไหนอย่างไรนะมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยแค่ไหนอย่างไรนะครับอันนี้ก็เป็นทางเข้านะครับก็คือถ้าเป็นคนไทยก็เข้าฟรีถ้าเป็นฟอริเนอร์ก็จะต้องมีติ๊กเก็ตนะครับมีค่าผ่านโอเคครับตรงนี้ถ้าคนไทยก็เข้าไอ้ฝั่งฝาของกำแพงนะครับถ้าต่างชาติก็เข้าฝั่งซ้ายนี่นะแล้วก็ไปซื้อติ๊กเก็ตนะครับซื้อตั๋วคนไทยก็ผ่านทางไบพาสนะครับจุดนี้นะครับก็เป็นจุดระฆังนะครับตีระฆังตีคล้องนะครับคล้องใหญ่คล้องใหญ่นะคล้องยักษ์ก็ตีเพื่อความเป็นสิริมงคลนะครับขอโชคขอลาภขอพรก็แล้วแต่จะอธิษฐานว่าอย่างไรนะครับตรงนี้ก็เป็นศาลานะครับขอชมนิดนึงนะครับลาการพานะครับพาเดินดูรอบๆก่อนนะครับหนึ่งรอบเพราะว่าด้านในเนี่ยก็จะมีพระนอนนะครับขนาดใหญ่นะครับเดี๋ยวตอนท้ายของคลิปนะครับก็จะให้ดูพระนอนนะครับส่วนตรงนี้นะครับก็เป็นวัดโพก็จะเอกลักษณ์นะครับก็จะมีตุ๊กตาจีนนะครับเป็นรูปปั้นส่วนวัดพระแก้วนะครับก็เอกลักษณ์ก็คือจะมียักษ์ส่วนวัดโพนี่ก็เป็นยักษ์ของจีนนะครับวัดโพเนี่ยเดิมทีนะครับจะเป็นมีโรงเรียนสอนนี่นะสอนนวดแผนโบราณนะครับผมเคยมาครั้งหนึ่งนานแล้วก็จะเป็นโรงเรียนสอนนวดแผนโบราณตรงนี้นะครับก็เป็นโบสถ์พระนอนโอเคครับเดี๋ยวจะพาไปดูในโบสถ์กันว่าพระนอนจะสวยงามสง่างามขนาดไหนอันนี้นะครับก็เป็นถุงใส่รองเท้านะครับก็ถอดรองเท้าก่อนเข้าโบสถ์อันนี้นะครับบรรยากาศในโบสถ์แล้วก็พระนอนใหญ่มากนะครับใหญ่มากนะครับเต็มองค์เดียวเต็มโบสถ์เลยไม่น่าเชื่อนะฮะใหญ่มากใครช่างบรรจงสร้างนะครับทำได้ใหญ่มากใหญ่มโหฬารมากจริงมุมนี้เลยนะฮะมุมถ่ายรูปซึ่งก็จะหมุนแล้วก็สามารถที่จะมองเห็นพระพุทธรูปได้ทั้งองค์นะครับเป็นมุมที่ชัดเจนที่สุดซึ่งก็จะอยู่ตรงกลางส่วนที่ผนังโบสถ์นะครับก็มีจิตรกรรมฝาผนังนะครับสวยสดงดงามอลังการนะครับสำหรับใครที่ยังไม่เคยมานะครับต้องบอกว่าแนะนำให้มาสักครั้งนะครับในชีวิตที่เสาก็เหมือนกันนะสวยงามนะครับผนังโบสถ์หลังคาโบสถ์นะครับสวยงามอันนี้นะครับคือฝ่าเท้าของพระพุทธรูปนะครับนี้นะครับก็คือด้านหลังของพระพุทธรูปนะครับโอเคครับระบบก็เป็นวันเวย์นะฮะตรงนี้ก็ทางออกนะครับอันนี้คือฐานที่อยู่ตรงเศียรของพระพุทธรูปนะครับก็แกะสลักลวดลายลงรักปิดทองสวยงามอันนี้ก็บานประตูนะครับศิลปะตรงนี้ก็เป็นเศียรพระด้านนี้นะครับก็เป็นอีกมุมหนึ่งของวัดโพนะครับก็อย่างที่ผมเกริ่นไว้ตั้งแต่แรกนะวัดโพก็จะมีโรงเรียนนวดแผนโบราณนะครับก็จะมีชื่อเสียงนะครับ
เรื่องนวดแผนโบราณและที่นี่ก็มีทั้งเปิดสอนนวดนะครับซึ่งแต่ก่อนก็รู้จักกันในนามของโรงเรียนนวดวัดโพนะครับใครที่จะเรียนนวดเนี่ยก็จะต้องถ้าผ่านการฝึกอบรมจากที่นี่นะครับผ่านการเรียนที่นี่ก็จะเป็นที่การันตีเรื่องฝีมือนะครับฝีมือในการนวดแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับสถาปัตยกรรมของวัดโพก็อย่างที่เห็นนะครับก็เป็นเจดีย์สร้างในเป็นเจดีย์ที่สร้างในสมัยรัชกาลเก่าๆนะฮะผมจำไม่ได้ว่ารัชกาลที่เท่าไหร่นะครับก็คือแถวๆ4หรือเท่าไหร่ไม่แน่ใจนะก็เป็นสถาปัตยกรรมที่ตกแต่งด้วยกระเบื้องสีนะครับก็จะดูแบบสวยนะครับเป็นลวดลายที่สวยงามนะครับรอบๆก็จะเป็นเจดีย์ที่ตกแต่งด้วยกระเบื้องสีสวยงามนะครับแล้วก็ตรงนู้นเลยนะฮะที่เห็นไกลๆนะครับอันนู้นนะฮะก็เป็นเจดีย์สูงแล้วก็ตกแต่งด้วยกระเบื้องสีสวยงามเดี๋ยวจะพาไปดูใกล้ๆนะครับอันนี้นะครับก็เป็นรูปของรัชกาลที่3นะครับก็มีการกล่าวถึงรัชกาลที่3นะครับว่าเป็นผู้นำสถาปัตยกรรมตรงนี้นะครับซึ่งนะอันนี้ก็เป็นรูปของรัชกาลที่ร.2นะฮะร.2ร.3นะก็บอกตามที่ผมเกริ่นไว้ตั้งแต่แรกนะฮะมีการก่อสร้างตั้งแต่สมัยรัชกาลต้นๆของเรานะก็เห็นว่าโบสถ์สวยงามนะไม่ใช่โบสถ์นะเป็นเจดีย์สวยงามตกแต่งด้วยกระเบื้องนะฮะกระเบื้องสีสวยงามมากตรงนี้อาจจะย้อนแสงนะดูมืดๆเดี๋ยวไปหามุมที่ตามแสงสักนิดนะครับเจดีย์นี้นะครับก็มีการกล่าวถึงรัชกาลที่4นะครับอันนี้นะครับก็เป็นอีกมุมนะฮะซึ่งดูจากอีกด้านนึงด้านตามแสงนะครับไม่ย้อนแสงแล้วก็เราจะเห็นเจดีย์นะครับซึ่งถ้าดูจากเรื่องราวที่ผ่านมาตอนที่เข้ามานะครับมีการกล่าวถึงร.2ร.3ร.4นะครับตรงนี้น่าจะเป็นร.1หรือเปล่านะครับเดี๋ยวไปดูด้านหน้ากันว่ามีการกล่าวถึงหรือไม่ตรงนี้นะครับก็เป็นร.3อีกเช่นเคยนะครับร.3เหมือนเมื่อสักครู่ตรงฝ่ามือที่ผมให้ดูเมื่อสักครู่โอเคครับก่อนปิดคลิปนะครับก็ให้ดูภาพรวมๆนะครับเจดีย์ที่ก่อสร้างแล้วก็ประดับประดาด้วยกระเบื้องสีนะครับประจำรัชกาลต่างๆนะครับ2 3 4นะครับก็มุมนี้สวยงามนะครับสวยงามมากนะครับโอเคครับก็สำหรับการเที่ยวชมวัดพระเชตุพนหรือวัดโพนะครับก็คงจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับก็เป็นวัดที่สวยงามมากนะครับงดงามมากเพราะฉะนั้นใครที่มาที่นี่ใครที่ยังไม่เคยมานะครับผมขอแนะนำนะครับควรจะมาสักครั้งในชีวิตนะครับโอเคครับขอบคุณมากครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ